สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวจะชวนเพื่อนๆมาทำชิฟฟ่อนใบเตยกันค่ะหอมหวานนะคะเนื้อนุ่มน่าทานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเริ่มจากใส่ไข่แดงลงไป6ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมน้ำตาลทรายเหมียวเป็นน้ำตาลทรายปกตินะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันจนเนื้อไข่สีอ่อนลงจากนั้นใส่น้ำใบเตยนะคะลงไป110 ml นะคะตามด้วยน้ำมันพืช100 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของของแห้งนะคะจะมีแป้งเค้ก140กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือ1ส่วน2ช้อนชานะคะร่อนให้ร่อนพร้อมกันไปเลยนะคะแล้วก็นำมาใส่ลงไปในชามผสมส่วนนี้คนอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะให้แป้งผสมกับเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเนียนแบบนี้นะคะคนจนไม่มีเป็นเม็ดแป้งแล้วนะคะก็เราก็พักเอาไว้ได้เลยค่ะจากนั้นเรามาทำในส่วนของมือแรงนะคะใส่ไข่ขาวลงไป6ฟองเหมียวจะใส่ครีมออฟทาทาลงไปในส่วนนี้เลยนะคะ1ส่วน2ช้อนชาแล้วถึงนำเข้าไปตีด้วยสปีดเร็วสุดนะคะจนขึ้นฟองจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมค่อยๆทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆจนหมดเหมียวใช้น้ำตาลทรายปกตินะคะไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายเบเกอรี่ตีไปเรื่อยๆจนเนื้อเนียนนะคะประมาณ3นาทีเราก็จะได้เมื่อแรงตั้งยอดกลางประมาณนี้ค่ะก็เป็นอันใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมในส่วนที่เราพักไว้เลยตักเมื่อแรงครึ่งหนึ่งนะคะลงไปแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันดีได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่เมื่อแรงส่วนที่เหลือลงไปให้หมดนะคะยังคงใช้ตะกร้อมือในการตะล่อมอยู่พอได้ประมาณนี้นะคะเหมียวจะเปลี่ยนมาเป็นใช้ไม้พายในการตะล่อมรอบสุดท้ายเพื่อที่จะให้ส่วนผสมเข้ากันดีทั้งหมดใช้ไม้พายปาดก้นนะคะขึ้นมาสังเกตได้ว่ามันยังมีสีเขียวเข้มๆอยู่นะคะไม้พายจะช่วยให้ทุกอย่างเข้ากันดีหมดพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วเราก็จะนำไปเทใส่ถาดนะคะเหมียวใช้ถาดขนาด11 คูณ 15 คูณ 2 นิ้วใช้แผ่นรองอบนะคะแบบเคลือบเงาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเทลงไปจนหมดนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยเนื้อแบทเทอร์ได้นะคะเข้ามุมทุกมุมเกลี่ยไปเลยค่ะเกลี่ยแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นอย่างเงี้ยค่ะมาเกลี่ยเพื่อไล่ฟองอากาศอีกรอบนึงน่าจะไม่ค่อยเรียบนะคะเหมียวก็เลยใช้แผ่นปาดนะคะมาปาดหน้าให้เรียบเนียนหน่อยได้ประมาณนี้นะคะแล้วเหมียวก็จะขอไล่ฟองอากาศ 2-3 ครั้งแล้วก็นำเข้าอบนะคะเหมียวใช้ไฟบนล่างอบ150องศานะคะนานเป็นเวลา 32-35 นาทีหรือว่าแล้วแต่เตานะคะ
เดี๋ยวจะเอาออกจากพิมพ์เลยใช้ผ้าขาวบางนะคะคุมก่อนแล้วก็ใช้ถาดที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดถาดที่เราอบนะคะแล้วก็กลับด้านมานะคะลอกแผ่นรองออกค่ะจากนั้นก็ใช้กระดาษไขนะคะรองอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ตะแกรงรองเพื่อที่จะพักเนื้อชิฟฟ่อนนะคะให้คลายความร้อนออกแล้วก็จะพักไว้นะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำเนื้อบัตเตอร์ครีมกันค่ะเริ่มจากใส่บัตเตอร์ครีมลงไปนะคะ500กรัมเหมียวใช้เป็นบัตเตอร์ครีม 2-in-1 นะคะที่ผสมง่ายตีง่ายค่ะใช้ตะกร้อไฟฟ้านะคะในการตีเหมียวจะใช้สปีดเร็วสุดนะคะในการตีตีไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อครีมนะคะฟูได้ประมาณนี้นะคะใช้เวลาในการตีประมาณ5นาทีจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานลงไป340กรัมหรือว่า1กระป๋องเล็กเนี่ยนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้สปีดต่ำนะคะในการตีตีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทยอยใส่นมข้นลงไปจนหมดนะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันยังคงใช้สปีดต่ำเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะได้เนื้อแบทเทิลที่เนียนขึ้นค่ะตีต่อประมาณ1นาทีนะคะจากนั้นก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเนื้อก็จะฟูเนียนแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็เอาไปบีบใส่เนื้อชิฟฟ่อนที่เราพักไว้ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งนะคะตัวชิฟฟ่อนใช้มีดที่หั่นขนมปังอะค่ะเป็นมีดฟันเลื่อยนะคะแล้วเราก็บีบเนื้อครีมลงไปบีบให้เต็มแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้สเปตูล่านะคะปาดอีกรอบหนึ่งปาดให้ส่วนของที่มีช่องๆนะคะแนบสนิทแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้อีกแผ่นหนึ่งนะคะค่อยๆนะคะวางลงไปนะคะกะระยะให้เท่ากันค่ะแบบนี้ส่วนตรงขอบนะคะอาจจะมีช่องว่างนะคะเราก็ใช้เติมเข้าไปนะคะทั้ง4ด้านเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีช่องๆอยู่แล้วก็บีบครีมทับลงไปนะคะจากนั้นก็จะใช้สเปตูล่านะคะปาดอัดลงไปให้แน่นเข้าไปอีกนะคะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนตัดนะคะจะทำให้เราตัดได้ง่ายขึ้นค่ะพอเราได้นะคะแล้วเราก็มาตัดขอบออกทิ้งนะคะก็จะได้เนื้อที่เนียนๆแบบนี้นะคะตัดออกทั้ง4ด้านเลยค่ะ
แล้วก็ตัดแบ่งครึ่งนะคะวัดตรงกลางนะคะทำให้สองฝั่งเท่ากันค่ะส่วนใหญ่จะได้ประมาณขนาด 8.5 เซนคูณ 8.5 เซนนะคะพอตัดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มาตัดแบ่งครึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะถ้าเรานำไปแช่ตู้เย็นนะคะมันจะเค้กจะเซตตัวแล้วก็จะทำให้เราตัดได้ง่ายขึ้นนะคะความคมของตัวเนื้อมันก็จะเนียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันค่ะเหมียวใช้ถุงพลาสติกนะคะถุงร้อนนะคะแบบขุ่นขนาด 6x9 นะคะเราตัดเอามีดตัดมุมขอบนะคะเสร็จแล้วเราก็มาห่อโดยการนำมุมทั้งสองด้านนะคะมาประกบกันแล้วก็พับแล้วก็จับวางตรงกลางนะคะให้ทั้งสองด้านมันจีบออกนะคะแล้วเราก็พับเข้ามาหากันทั้งสองด้านจากนั้นเราก็พับขึ้นไปค่ะเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้สกอตเทปแปะลงไปทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยค่ะใช้นิ้วแตะไว้แล้วก็พับเข้ามาแล้วก็พับเก็บด้านล่างขึ้นข้างบนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเราก็จะได้ชิฟฟ่อนหน้าตาสวยงามแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะชิฟฟ่อนใบเตยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าชอบยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ